ลุงออกนี่แหละตัวจริงเสียงจริงเห็นไหมสมั่งท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้จักลุงออกวันนี้วันพรุ่งนี้แหละครับตกลงก็แค่นี้นะเอาล่ะก็ถือว่าต่อไปนี้ก็แปลว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยอย่าเลยนะฮะเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยเอา2,500มาลบสิครับใช่ป่ะใช่ไหม2,500มาลบเลยกึ่งพุทธกาลมาแล้วมัน90เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะลบเร็วลบแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยลุงเป็นคนที่ไม่ไหวจริงๆเรื่องตัวเลขช่วยลุงหน่อยเอามีใครรู้ทันมายัง109 109เลยเอา109 1ก็แปลว่าฟังดีนะ109ปีเลยถึงพุทธกาลมาแล้ว9ปีกลับมา109ปีนี้ถอยหลังมาคนบ้านเราที่นี่ครับหลวงปู่เสาสิงฟั่นมั่นอายุท่านกี่ปีแล้วนั่นแหละครับกลุ่มแรกๆหรือเปล่าที่พาผู้คนที่เข้าถึงพระธรรมเป็นพระอรหันต์ในนู่นนี่นั่นสารพัดนะครับถึงไหมครับ109ปีก็เข้าเขาเหมือนกันนะเออใช่ไหมล่ะเข้าเขาเหมือนกันนะที่ว่าเขาเข้ากันกันนะเกจิอาจารย์ต่างๆนะที่มีอายุขนาดนู้นขนาดนี้หลวงพ่อเกษมก็พระกัดเท่าไหร่แล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเข้าเข้ากันกันนะก็แปลว่ากึ่งพุทธกาลเป็นต้นมาคำว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยมันจะเกิดคนคนดีกับชั่วมันจะแบ่งแยกจากกันโอเคไหมครับคล้ายๆกับว่าตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานในระหว่างนั้นนะครับพระอรหันต์ก็ละสังขารหมดเหลือพระองค์เดียวคือพระมหากัสสปะนี่ภาษาลุงนะพระมหากัสสปะมันเหลือองค์เดียวอ่ะจะไปคุยกับใครพระอรหันต์เอางี้ดีกว่าจะไปสนทนาพาณิชย์กับใครพระอรหันต์มันไม่มีใครคุยด้วยใช่ยังเพราะยังงงนะงงไม่ได้นะตรงนี้งงไม่ได้นะก็เลยไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเลยนี่ภาษาลุงเนี่ยพระมหากัสสปะเนี่ยคนไทยจะรู้ดีคือองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรนั่นเองคุณนะภาษาลุงผิดขอได้ผิดตัวเดียวด้วยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยสิเนี่ยใช่ป่ะองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรผู้ไร้ร่องรอยผู้ไร้รอยต่อไร้ร่องรอยไร้รอยต่อไม่รู้ว่าใครมีบุญก็จะเจอบุญก็คือนำพาสมาธิเนี่ยนะบางผู้บางคนบอกหลวงพ่อใหญ่โลกที่บรมสอนสมาธิก็ไม่ว่าครับจริงๆก็คือเป็นการปฏิบัติตัวของตัวเองนะคล้ายๆกับว่าหลวงพ่อใหญ่โลกที่บรมเป็นข้าคงที่ไปแล้วนะเป็นทุกอย่างทุกที่เรียบร้อยแล้วก็เลยไปอยู่ในที่มืดซะทำให้เราอยู่ที่มืดคือพระอรหันต์เนี่ยมันก็แปลกนะหมาเห่าหมาปากเบี้ยวใช่ไหมหมากระโดดกัดหมาฟันหักนี่ดีกว่านะมนุษย์ตาต่ำใจชั่วเห็นแล้วดูถูกดูแคลนแค่ดูถูกดูแคลนนะให้ดูพระอรหันต์เนี่ยอันตรายนะให้ดูไว้อย่าชนะคุณพี่ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับนะเห็นใครต่อใครไม่เข้าตากรรมการหน่อยก็ไปให้ร้ายเขาต่อว่าเขาด่าเขาดูถูกเขาดูแคลนสารพัดอย่านะครับเพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาจะอยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้เขาอยู่ในฐานะไหนก็ได้เพราะเขามีความสุขจนเขาก็มีความสุขเข้าใจไหมครับเขามีความสุขเขากินอันนี้หน่อยเขาอยู่ได้แต่ละวันแต่ละวันพระอรหันต์เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงเนาะไม่เหมือนคนโลภโมทาสันนะครับนะกินช้างกินม้าวันละเท่ากับเท่าไหร่ล่ะกินนกนะกินไม่รู้นะพระนางก็จะอยู่ไงเขาก็อยู่ได้โอเคนะ
เอาละกลับมาถึงที่บอกว่าพระมหาสุกัสสปะเข้าอยู่ในที่มืดก็ป้องกันไม่ให้สัตว์โลกได้รับความเดือดร้อนเพราะความคิดของสัตว์โลกนั้นๆเริ่มแต่มากับมนุษย์ทั่วไปจึงไปซ่อนตัวในที่มืดไม่ใช่หนีนะสงสารสัตว์โลกในระดับนั้นนะครับเห็นไหมครับในตรงนั้นแหละครับเมื่อโลกใบนี้มันขาดพระอรหันต์กลุ่มพวกเทพพรหมเนี่ยเทพพรหมองค์อินมาแล้วเนี่ยอาธรรมมาแล้วครับเหมือนกับว่าแมวไม่อยู่หนูคนองนึกออกนะแมวไม่อยู่หนูคนองในระหว่างนั้นก็มีมนุษย์ฝึกปรือเหมือนกันก็ไปรู้ไปเห็นในถ้ำลุงก็บอกว่าเห็นความสว่างในที่มืดโอเคไหมก็เห็นได้ด้วยจิตนะวันนั้นใครก็ตามที่อยู่ในความมืดนะลืมตาอยู่ในความมืดมันมองไม่เห็นแล้วอยู่แล้วล่ะครับคนไหนเคยเข้าที่มืดก็จะรู้ดีแล้วหลับตาเข้าไปทีนึงโอ้โหมันมืดจนกำลังสอนนะคุณโยมแล้วใครล่ะครับไปเห็นความสว่างในความมืดขณะที่หลับตานั่นคือเห็นจิตนี่แหละคือภาษาลุงกอกงั้นสว่างเนี่ยถ้าใครเห็นความสว่างก็ตามดูตามรู้ไปนะครับอย่าไปมีคำตอบว่าคืออะไรเห็นอะไรครับมันจะเห็นสารพัดเห็น108,000เห็นกันแล้วกันแต่อย่าไปข้องแวะสิ่งที่เห็นนั้นนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ดีๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รู้ถ้าหากว่าต้องการเป็นชาติสุดท้ายนะครับหรือต้องการสติปัญญาอย่างเลิศประเสริฐสแมนแตนนะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาลุงพูดประจำครับวันนี้พูดมาเกิดกว่า20 ปี30 ปีประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแทรกสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวของธรรมะระดับพระธรรมนะครับอันนี้พูดถึงพระธรรมเราจะเห็นความสว่างต่างคนไหนไม่เห็นก็จะไปตกใจนะไอ้พวกนี้มันเรื่องของวาระใครวาระมันเห็นไหมครับนะพอได้ไหมครับอย่าไปคิดว่าอยากจะเห็นนู่นนี่นะอย่ามันเป็นสถานะของใครของใครพวกนี้นะมันไม่เหมือนกันหรอกแต่สำหรับลุงก็ชี้แนะชี้นำอย่างนี้ในแนวทางของลุงสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของการปฏิบัติบูชาเห็นไหมครับทั้งหมดพระธรรมอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านโอเคไหมครับอันนี้ลุงก็เล่าสู่กันฟังในรูปแบบของลุงก็แล้วกันนะส่วนท่านไทยได้แบบไหนอย่างไรก็ขอให้เป็นสูตรสำเร็จของแต่ละท่านไปหรือว่าเป็นรหัสของแต่ละท่านไปนะครับในสิ่งที่การปฏิบัติบูชาหวังว่ามาวันนี้รู้สึกว่าเยอะเหมือนกันนะของเทนี่เยอะเหมือนกันนะพอได้เนาะพอได้เนาะพอได้นะถ้าได้ก็ต้องเซ็นกำกับเอาไว้สักหน่อยนึงเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานก็จะมาเจอว่าอะไรนะลุงหงอกพูดเรื่องอะไรเนาะเขาก็จะมาถามลุงจะใช่ไหมล่ะลุงก็จะได้ตีลังกาสามตลบตอบลูกหลานในวันหนึ่งข้างหน้าใช่ไหมลุงคิดอย่างนั้นนะให้รู้ว่าลุงพูดเอาไว้แต่วันไหนเวลาใดมันก็เซ็นชื่อกำกับไว้วันนี้วันที่20เนี่ยมค64นั่นมาแค่นี้ก็จบใช่ไหมล่ะเอาไงกันก็หวังว่าพอวันหนึ่งข้างหน้านู้นตัวนี้ขีดเส้นใหญ่ๆเอาไว้กากบาทคำว่าพระธรรมพระธรรมอยู่ตรงกลางระหว่างพระเดชกับพระคุณเห็นไหมเป็นภาษาใหม่ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมได้ภาษาใหม่จากลุงไปเลยวันนี้เจ๋งไหมล่ะเท่จบข่าวครับเอาละเปลี่ยนเรื่องจะไหมครับเปลี่ยนเรื่องไปใหม่แล้วเชียวปืดปืดปืด